สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟัง Market Wizard Wisdom นะฮะเป้าหมายของนักเทรดนะครับไม่ใช่การทำเงินก้อนโตนะครับแต่เป็นการเรียกคืนความมั่นใจด้วยการตัดสินใจถูกต้องครับนี่เป็นคำพูดของคุณวิกเตอร์สเปรันโดนะฮะก็บอกว่าเมื่อคุณอยู่ในช่วงที่ผลงานย่ำแย่นะครับคุณจำเป็นต้องพยายามอดทนครับแล้วก็รอจนกว่าจะถึงการเทรดที่คุณรู้สึกมั่นใจมากครับแล้วก็พยายามรักษาขนาดการเดิมพันให้เล็กไว้เป้าหมายคุณเนี่ยไม่ควรเป็นการสร้างรายได้มากมายครับแต่ควรเป็นการสร้างความมั่นใจกลับคืนมาด้วยการตัดสินใจถูกต้องครับเนี่ยผมว่าประเด็นเนี้ยน่าจะเหมาะนะครับสำหรับนักเทรดจำนวนไม่น้อยนะครับที่รู้สึกเบิร์นเอาครับเบิร์นเอาแล้วก็กลัวตลาดครับไม่น้อยนะครับผมมีนักเรียนอยู่หลายคนที่เข้ามาด้วยแนวนี้นะโดยธีมนี่เลยคือว่าอยากได้ความมั่นใจให้อยากให้แบบให้มีความมั่นใจในการเข้าเทรดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าโดนตลาดเล่นงานหนักเลยครับขาดทุนหนักมากครับช่วงนี้ตลาดขาลงนะแล้วก็เท่าที่สังเกตนะครับที่เขาโดนนะโดนเพราะว่าการซื้อหุ้นมีชื่อเสียงครับหุ้นที่เขาคิดว่าพื้นฐานดีฮะหุ้นที่นักวิเคราะห์เชียร์ครับแล้วก็มันเป็นขาลงสุดโหดแล้วก็จำเป็นต้องตัดขาดทุนฮะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าพวกเขานั้นน่ะขาดทุนหนักแล้วรู้สึกเจ็บปวดกับการเทรดจึงต้องการความมั่นใจให้ยังมองตลาดในแง่ดีอยู่นะยังมองเห็นโอกาสแล้วก็อยากจะมีความมีขวัญกำลังใจมีความตื่นเต้นจะเทรดอีกครั้งหนึ่งผมว่าเรื่องนี้เป็นกันเยอะวิธีการที่ผมแนะนำไปคือนะง่ายๆมากคือว่าคุณต้องลดขนาดการเทรดลงครับอันนี้เป็นสิ่งที่บอกไปนะแต่ก็ไม่ค่อยมีใครเชื่ออะไรครับเพราะว่าผมก็เรื่องนี้แก้ยากนะเพราะว่ามือใหม่เข้ามาเนี่ยเรามีความคาดหวังสูงกับตลาดครับมีความคาดหวังสูงกับการเทรดเราคิดว่าการเทรดเป็นเรื่องที่มันคาดเดาง่ายมันแน่นอนฮะมันชัวร์นะแค่จำทฤษฎีมาแล้วเอาไปใช้เลยก็กำไรรัวๆเราคิดอย่างเงี้ยเราคิดว่าตลาดนั้นได้เงินง่ายถ้าคุณยังมาด้วยความเชื่อนี่นะผมว่าไม่รอดคุณมีเงินมาเป็น10ล้านก็หมด10ล้านนะเพราะว่าอะไรครับพื้นฐานก็ยังไม่ได้เลยพื้นฐานที่ดีนะฮะเนี่ยควรเป็นเรื่องของ baby step ฮะคุณต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ด้วยการเทรดด้วยเงินก้อนน้อยก่อนค่อยๆสร้างความมั่นใจนะเอาให้ชัวร์ครับเทรดด้วยเงินน้อยเอาให้ชัวร์ว่าเนี่ยระบบเทรดของคุณนั้นทำเงินได้สม่ำเสมอจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะเป้าหมายคือ positive expectancy ครับทำไม่ได้สม่ำเสมอก่อนทุกเดือนฮะทั้งปีนี่อาจไม่จำเป็นต้องชนะกำไรทุกเดือนหรอกอาจจะ8เดือนกำไรอีก2เดือนขาดทุนก็ได้ครับขอแต่ว่ามันมีความสม่ำเสมอในนั้นฮะทำแบบเนี้ยสักปี2ปีฮะแล้วค่อยเพิ่มไซส์เข้ามาครับผมว่ามันมั่นคงและยั่งยืนมากกว่าพอขึ้นน่ะคุณขึ้นแบบบันไดแต่ตอนลงนั้นน่ะคุณจะลงบันไดเหมือนกันครับเนี่ยเป็นลักษณะนี้ฮะอะไรเนี่ยฮะทำเนี้ยครับเป้าหมายของนักเทรดทุกคนคือเป็นสเตจ3คือกำไรได้ก้อนโตครับขาดทุนเสียน้อยครับแบบเนี้ยยกไฮยกโลเป็นขาขึ้นแบบนี้ครับเป้าหมายคือไงครับซึ่งเราทำได้นะผมย้ำว่าคุณทำได้ถ้าหากคุณเริ่มต้นด้วยการเทรดด้วยเงินก้อนน้อยก่อนคีย์สำคัญตรงนี้ฮะนักเทรดที่เป็นสเตจหนึ่งขาดทุนซ้ำซากนั้นถามให้ดีครับถามให้ชัดเจนนะคุณจะเห็นจุดร่วมเดียวกันคือโพซิชั่นไซส์ใหญ่ซื้อด้วยเงินก้อนโตบางคนจะซื้อไม้แรกบึ้มเลยฮะไม้เดียวจำไปแล้วจบเลยฮะแล้วก็โดนเละเทะฮะและที่สำคัญคือความรู้ยังน้อย
ซื้อตามคำแนะนำไม่มีหน้าเทรดที่ได้เปรียบเลยเขาบอกตัวไหนดีก็ซื้อตามเขาเขาแนะนำตัวไหนก็ซื้อตามเขาเนี่ยแหละอันตรายมากครับโดนเลยเทะบางคนเนี่ยหมดเป็นล้านนะครับซื้อหุ้นตามคำแนะนำนะคีย์สำคัญอ่ะมันไม่เกี่ยวกับคำแนะนำหรอกเกี่ยวกับการที่คุณเอาเงินก้อนโตมาลงทั้งที่คุณไม่มีความรู้เลยเจียมตัวซะผมแนะนำคำนี้ซึ่งเป็นคำที่คุณอาจจะฟังแล้วขัดหูนะเจียมตัวก่อนซะคุณมีความรู้น้อยลงเงินน้อยตามขนาดความรู้สิถ้าคุณยอมรับว่าคุณความรู้น้อยแล้วคุณลงเงินน้อยตามความรู้นะความยั่งยืนเกิดฮะ baby step คุณน่ะจะเป็นพื้นฐานในการเติบโตครั้งต่อไประยะยาวคุณฮะแต่ไม่เป็นไรครับถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณซัดแบบจัดหนักเลยนะไม่เป็นไรครับจบแล้วอดีตผ่านแล้วผ่านไปครับครั้งใหม่ครับถ้าคุณอยากจะได้ความมั่นใจนะในการเทรดกลับมาอยากเรียกความมั่นใจกลับมาเนี่ยเริ่มต้นนะฮะ position size ให้เล็กก่อนมันอย่างที่คุณวิกเตอร์บอกว่าเนี่ย keep the bet size small ครับเนี่ยลงเงินเทรดด้วยก้อนน้อยๆก่อนเทรดจนกระทั่งได้กำไรติดต่อกันสม่ำเสมอเนี่ยช่วยได้ครับช่วยเรียกความมั่นใจได้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่คุณจิตตกนะการที่คุณรู้สึกอยากรู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยคุณเจ็บปวดเนี่ย mindset คุณพังเพราะว่าคุณมองเห็นเพียงแค่ด้านที่คุณเสียครับย้ำนะครับว่าด้านเสียของคุณมัน impact ใหญ่เหลือเกินครับขนาดโตเหลือเกินนะพูดง่ายๆแต่ด้านได้คุณมีนิดเดียวครับวิธีการครับคุณต้องทำให้ฝั่งเนี่ยได้ให้มันมีพลังทำให้คุณรู้สึกว่าคุณได้อะครับแทนที่คุณจะเสียให้ขนาดความรู้สึกคุณได้เนี่ยด้านโพซิทีฟคุณเนี่ยมันโตมากกว่าเนกาทีฟครับทำไงก็ได้ครับวิธีการง่ายสุดคือเนี่ยโพซิชันไซส์เล็กโพซิชันไซส์เล็กช่วยอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณคิดผิดอะครับคุณจะคัทลอสช็อตได้แต่ถ้าคุณคิดถูกอะคุณจะทนรวยได้ทำแบบนี้ให้ได้ครับเรื่อยๆเนี่ยผมเคยเป็นนะผมเคยเริ่มต้นนี้เหมือนกันผมเริ่มต้นด้วยเทรดหุ้นเทรดร้อยหุ้นนะง่ายๆครับสร้างความมั่นใจผมให้ชัดเจนครับว่าเออเนี่ยขาดทุนตัวนึงผมซื้อร้อยหุ้นเนี่ยสมมุติ 1,000 บาทตัดขาดทุนตัวนึง 10% 100บาทแต่ถ้ามันชนะเนี่ยมันไปละ10 20 30% ผมเทคโปรฟิตได้กำไร300บาทเนี่ยทำแบบนี้เห็นซ้ำๆๆเนี่ยเรียกความมั่นใจได้ครับอย่าพึ่งเรียกความมั่นใจอย่าพึ่งใช้หลักการเรียกความมั่นใจด้วยการใช้เงินก้อนโตมาสู้เพราะว่าสะเทือนครับเผาแพ้มาทีสะเทือนคีย์สำคัญคือคุณอย่าเพิ่มความสะเทือนให้จิตใจคุณนะดังนั้นลดโพซิชันไซส์ลงช่วยได้ครับเป้าหมายของคุณนะถ้าคุณต้องการเรียกร้องเรียกความมั่นใจนะไม่ใช่การสร้างรายได้มากมายครับแต่เป็นการสร้างความมั่นใจกลับคืนมาด้วยการตัดสินใจถูกต้องครับเคลียร์ไหมครับเก็ตไหมครับเรื่องนี้มันต้องใช้วินัยพอสมควรนะมันต้องใช้ความรู้สึกคุณต้องเรียกว่าจำกัดอะลดความต้องการชนะไว้ก่อนครับลดต้องการแก้แค้นไว้ก่อนครับดับไปเลยครับเหยียบไปเลยฮะแต่คุณต้องให้คุณต้องมีเป้าหมายว่าเนี่ยฉันต้องการเบบี้สเต็ปนะกำไรก้อนเล็กๆเนี่ยสร้างความมั่นใจก่อนจากนั้นอ่ะฉันจึงจะใช้เงินก้อนโตเพื่อแก้แค้นทีหลังรอให้ฉันเนี่ยมีพื้นฐานที่แน่นก่อนรอให้ฉันแข็งแกร่งก่อนฉันจะต้องเอาคืนให้ได้แน่นอนแต่ตอนเนี้ยฉันขอเบบี้สเต็ปก่อนฉันขอเรียกความมั่นใจจากการเทรดด้วยเงินก้อนน้อยก่อนกำไรน้อยก่อนถ้ากำไรสม่ำเสมอเมื่อไหร่นะถ้าฉันมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อไหร่นะฉันจะเทรดด้วยหลักการ maybe step ไม่แหละแต่ว่าลงเงินก้อนโตมากขึ้นแบบนี้จะฉลาดกว่ายั่งยืนกว่านะครับก็เป็นไอเดียนะครับไปคิดต่อนะครับเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ